ทางด้านของทอกศได้มีการร่วมกับสกว,วขายายผลนําความรู้จากงานวิจัยเพื่อนาไปไปสู่การพัฒนาท้องถิน่นแบบมีการปฏิบัติกันจริงด้วยนะครับหวังที่จะยกระดับเกษตรกรไทยและก็สร้างชุมชนอุดมสุขเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากด้วยครับทางด้านของนายอภิรมสุขประเสริฐนะครับผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ กับสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือว่าสกาวซึ่งเป็นการต่อยอดความร่วมมือทางด้านวิชาการพัฒนางานวิจัยและเผยแพร่ค,ความรู้จากผลงานวิจัยที่ประสบความสําเร็จมาใช้พัฒนาภาคเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดหลังจากที่2หน่วยงานนะครับได้ร่วมสนับสนุนงานวิจัยสู่ชุมชนระยะที่1ในช่วง3ปีที่ผ่านมาพบว่ามีการนํางานวิจัยมาใช้ควบคู่กับแนวทางการลงพื้นที่การพูดคุยแลกเปลี่ยนกับชุมชนการค้นหาปัญหาและความต้องการของชาวบ้าน และรวมไปถึงการสร้างเครื่องมือกําหนดตัวชี้วัดหลักเกณฑ์ต่างๆสามารถช่วยยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรได้เป็นอย่างดีครับสำหรับขอบเขตของความร่วมมือระยะที่2นี้นะครับมุ่งคัดเลือกศูนย์เรียนรู้ของทกศจำนวน30แห่งจากทั้งสิ้น315ศูนย์ที่กระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ มายกระดับเป็นศูนย์นวัตกรรมชุมชนโดยใช้ความรู้ทางด้านวิชาการโดยเฉพาะความรู้จากกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิน่นและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าควบคู่กับการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ตั้งเป้ายกระดับศูนย์นวัตกรรม90แห่งและเกิดเป็นชุมชนอุดมสุข600ชุมชนภายใน3ปีที่จะถึงนี้ครับ